ล่าสุดรัฐบาลฝรั่งเศสของนายมาครงรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจแบบวุดวิดเรียกได้ว่าคะแนนนี่ฉิวเฉียดเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ประชาชนเนี่ยออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วก็ออกมาลุกฮือประท้วงกันอีกครั้งด้วยโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสที่มีสมาชิก577คนก็มีการออกเสียงคัดค้านยัตติไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลทั้ง2ครั้งในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยรัฐบาลเนี่ยสุดท้ายแล้วรอดพ้นยัตติแรกด้วยเสียงที่เฉือนชนะไปเพียง9เสียงเท่านั้นค่ะและผลการลงมติที่ไม่สามารถคว่ำรัฐบาลได้เนี่ยก็ทำให้สมาชิกสภาบางคนถึงกับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเอลิซาเบธบอนลาออกเลยสาเหตุที่ต้องเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพยายามจะใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญไปบังคับใช้กฎหมายบำนาญฉบับใหม่ที่ปรับขึ้นอายุเกษียณจาก62ปีเป็น64ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือจะบังคับใช้โดยไม่ต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภานอกจากนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ยังมองหาช่องทางร้องเรียนต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเพื่อที่จะขัดขวางบางมาตราหรือว่ากฎหมายบำนาญฉบับนี้ทั้งฉบับซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะต้องใช้เวลา1เดือนในการพิจารณาค่ะค่ะโดยแผนปฏิรูประบบบำนาญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงนะคะก็เผชิญกับการคัดค้านจากแรงงานเยอะเลยค่ะแล้วก็มีการประท้วงเนี่ยหลายครั้งเลยอย่างเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชุมนุมสูงถึง1ล้าน2แสนกว่าคนนะทั่วประเทศเลยค่ะแล้วรัฐบาลก็ประกาศใช้กฎหมายโดยไม่ผ่านการลงมติของรัฐสภาด้วยก็เลยยิ่งเป็นการจุดชนวนการประท้วงครั้งใหม่นะคะก็ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาในฝรั่งเศสนี่นะคะมีการประท้วงเยอะก็จากกรณีนี้แหละหลังจากที่รัฐบาลรอดมติไม่ไว้วางใจปรากฏว่าผู้ประท้วงที่เขาไม่พอใจอยู่แล้วก็ออกมาเดินขบวนประท้วงที่กรุงปารีสค่ะแล้วก็อีกหลายเมืองเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยในปารีสนี่นะคะเกิดการปะทะระหว่างผู้ประท้วงแล้วก็ตำรวจเนี่ยใช้แก๊สน้ำตาเข้าไปสลายด้วยปรากฏว่ามีผู้ถูกจับกุมกว่า100คนนอกจากนี้ก็ยังมีการปะทะรุนแรงในบางเมืองด้วยนะคะแรงงานก็ยังนัดหยุดงานแล้วก็ชุมนุมประท้วงทั่วประเทศเป็นวันที่9ในวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องให้ถอนกฎหมายบำนาญขณะนี้นะคะคุณผู้ชมโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็คลังน้ำมันปรากฏว่าพอหยุดงานเนาะแรงงานนัดหยุดงานเยอะยาวขนาดนี้หลายวันขนาดนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ได้รับผลกระทบค่ะโดย Total Energy เปิดเผยว่ามีแรงงาน 39% ค่ะร่วมสไตรค์หรือว่านัดหยุดงานเมื่อวันจันทร์และกรุงปารีสก็เผชิญกับปัญหาขยะมากกว่า 10,000 ตันคือแบบกระจายเกลื่อนอ่ะตามท้องถนนเลยแล้วก็พนักงานเก็บขยะก็หยุดประท้วงอีกต่อเนื่องเป็นวันที่15แล้วนะแรงงานก็ต่อเนื่องกัน10วัน9วัน10วันนะคะแล้วก็พนักงานเก็บขยะก็อีก15วันโอ้โหปรากฏว่าบ้านเมืองนี้น่าจะสกปรกเลยแหละช่วงนี้นะค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองก็มองนะคะว่าตอนนี้ดูเหมือนฝรั่งเศสกำลังเผชิญวิกฤตการเมืองและสังคมที่อันตรายแล้วพอมาบวกกับการนัดหยุดงานประท้วงเข้าไปแบบนี้อีกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเลยแล้วก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลด้วยกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่มาครงจะต้องแก้ไขในตอนนี้เลยค่ะจะไหวไหมเนี่ยแม้ว่าจะรอดในสภาแต่ว่านอกสภาบนถนนเนี่ยประชาชนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แล้วก็ประท้วงกันอย่างยืดเยื้อยาวนานนะคะ